วัสดีครับสวัสดียามเช้าสวัสดีคนไทยในสวีเดนและสวัสดีคนที่อยู่ประเทศไทยนะครับวันนี้เป็นวันหยุดของเราไปหาซื้อของฝากกับบ้านว้าบรรยากาศยอดบรรยากาศเย็น9องศาวันนี้ประตูไฟแล้วประตูมึงไม่ต้องมีฟูมานั่นดิไฟขี่รถน้ำฝนมาอันในหัวขึ้นรถแล้วปิดประตูเนี่ยครับปิดได้แล้วเขาสอบแล้วมันปิดบ่ได้ครับเขาต้องอยู่หรอต้องมีคนประคองครับมาร์คเฟสไอ้ลายมาร์คเรียบร้อยเรียบร้อยครับวันนี้ทีมงานส่งคลิปที่บ้านเมียนเดี๋ยวที่ส่งวันนี้ทีมงานจะไปซื้อของไปฝากญาติญาติครับซื้อยังซื้อเราซื้ออันดับแรกครับมาเล่าครับเราก็ซื้อสนามบินด้วยเหรอรอดูครับรอดูเราดูว่าเราจะได้อะไรครับเราไปเลาะครับวันมื้อนี้มื้อเลาะวันนี้ไม่ได้ทำงานเขาปกติก็เลาะอยู่แล้ว12กิโลเจอกันที่ห้างเจอกันไม่รู้ว่าเขาสิเปิดตอนใดนะครับหาเบิ่งหาไปชมบรรยากาศชิลๆครับไปเฝ้าเขาครับไปเฝ้าห้างเขาเปิดครับเจอกันครับผมเจอกันมาถึงแล้วมาถึงแล้วครับนี่คือในเมืองในเมืองถ่ายรูปขึ้นเหลี่ยขึ้นแล้วขึ้นเหลี่ยจัดสรรอ่ะนะแล้วสว่างที่นี่คือในเมืองยืนกลางทางว่ะมูนี่เรามาถึงเร็วไม่รู้ว่าเราร้านค้าเขาจะเป็นอะไรร้านค้าไม่เห็นร้านค้าเลยอันนี้อะไรรู้ถ่ายรูปกันเลยถ่ายแหวร้านถ่ายเสื้อผ้าไม่สองเสื้อผ้าเรารอเข้าไปดูข้างในเสื้ออะไรมีข้าวมีขนมนี่ครับของกินบ้านเขาอันนี้กินฝรั่งหน่อยโอ้ยสีแดงวะอันนี้สีอะไรสีส้มอันสีส้มแสดงถูกกว่านั่นเดี๋ยวนั่นสิบห้าบาทเมียนกว่าไม่ถูกกว่าอันนี้เอาสี่กิโลยำมือสี่ตัวนี่ครับขนมขนมเต็มแต่ไม่รู้ว่าถ่ายได้เท่าไหร่แล้วจะถ่ายให้ดูเรียกของก่อนนี่หลังจากซื้อของฝากนั่นแหละตอนนี้กำลังขายขวดแรกซื้อเหล้าราคาร้านค้าเขาเรียกเขาไปซื้อเขาไปซื้อนี่ก็ได้ของนะว่ามันแลกเป็นมันแลกเป็นเงินก็ได้มันเอาสลีปไปแล้วไปแลกเป็นเงินก็ได้คันเขาบอกคันบ่เอาเงินกับเอาสลิปแล้วเขาก็ไปหาของดูบ้านเขาหน่อยดูที่นี่ดิดีเนาะมันเป็นภาษีแท้ไงของเขาสีเพียงแพงเกินต้องขายครองวันหยุดวันหยุดอยู่ที่ครุสหรือโคโปบรรยากาศในเมืองอ
นี้ยอดไปอยู่ที่160กว่าแล้ว160ยังออกมาบ่เบิดอยู่นี่ลือออกมาอีกเด้อยังบ่มีเหี้ยหูยังได้กินกินบ่ได้ว่าซะเด้อล้มตกข้างมาหลายๆมันบ่เอาแล้วโอ้นี่เก็บมาน้ำค้างตกล่องเก็บมาน้ำค้างรอซื้อของรอซื้อของงานวันนี้ได้อะไรล่ะพี่ไปซื้อของมาได้ของกินของฝากเอาเก็บไว้ได้ในกระเป๋าอยู่ครับก็มีขนมมีแซลมอนนี่ไข่ปลาข้าวเวียนที่พี่ก็ได้ขนมกลับบ้านเยอะแยะแกงเสือสุ่มมั่วๆอันนี้ซัวก็ได้ตรงนี้กินข้าวอันนี้บุฟเฟ่ที่แฟนเรายำแรงนี่กินมากหินน้ำมั้งกินหินน้ำวันนี้เป็นเวลาเขาปลดใช้คลิปนี้สิได้ไอ้กับล่างรถมืออื่นน้ำครับเขาติดใส่กับล่างรถเขาเหงาไปนี่เป็นมือผักคอนชิวๆแมนกับแก้มกับข้าวล้อบินกับบ้านมีข้าวเหนียวด้วยปีนี้ปีที่แล้วไม่มีเมื่อเจ้ากินจังหวะนะครับไม่ได้กินมาเลยฮะอยากซิมอย่างเบียร์เปิดเลยมาเอาแม่เปิดได้ไหมบ่เบิดกินบ่เบิดเอาไว้เบิดไปกินเอาออกของเขาก็ได้เอาบ่เบิดจะกินต่อดอกไม่ยากดอกจืดเข้าเลยหนุ่มเลย28ดีกรีนี่มันประจำเบียร์บ้านเฮาเด้ไอ้เก่งกินก่อนครับกินก่อนอร่อยฉันปิดเลยยากนี่บ่ดีนี่ครับลูกชิ้นครับลูกชิ้นเฮ้ขออะไรกินเขากินเขาแซ่บเพราะนอนหลับอยู่แล้วสรุปแล้วมีคนกินดิบอันนี้คือลาบแดงลาบแดงอันนี้ลาบลาบสุกป๊อปเจอกันครับผมที่บ้านเดี๋ยวไปติดไฟก่อนเดี๋ยวติดกล้องจอดติดอันนี้เป็นอีกวันของอีกวันหนึ่งจากคลิปต่อจากที่เดียวเมื่อวานเราจะเอาไปรวมกันวันนี้ใช่จะเป็นคลิปรวมยาวๆประมาณตัดไปก็จะประมาณ20นาทีคลิปนี้บอกชั่วโมงกลัวคือยังกันเสียร่างรถเกินตาตอนนี้เรากำลังคลิปชั่วโมงกลัวแล้วตอนนี้เรากำลังไปห้างที่บ้านเราห้องมันกับไก่เติบขึ้นบ้าน3บ่อยเนี่ยแอร์เย็นมีแอร์ธรรมชาติเลยวันนี้เย็นจนปวดบ้านจะองศามันครับตอนนี้เหลืออยู่9องศาครับบรรยากาศยามเช้า 8:30 เดี๋ยวไปถ่ายตอนไอ้ล่างรถให้เบิ่งเฮานี่ว่าเจอกันไปทําไว้เย็นตีนเราจะไปห้างไม่ได้ห่มเลยห่มแล้วไม่รู้ว่าจะได้กับความอุ่นสบายต้นสนต้นสนต้นนิ้วมันร้อยปีแล้วนะโอ้มันร้อยปีแล้วครับบรรยากาศในบ้านในเมืองแถวบ้านนอกบ้านนอกครั้งของเขานะครับดูดีไม่มีรั้วกั้นด้วยติดกันแบบเป็นพี่น้องไม่มีการถกเถียงกันอยู่แบบตามธรรมชาติเลยครับตอนเช้าเดินเลาะตอนนี้ล้างรถเฮ็ดวันนี้ทำอะไรจริงคนล้างรถล้างรถส่งครับวันนี้เบิ่มนี่ครับปัดมือสะอาดรถส่งครับเตรียมตัวกลับยังไงครับผู้บ่าวคาแคร์เก่าคาแคร์เก่าก็ได้มีเป็นกีต้าร์ไปดูชุดล้างรถของเขานะครับเ
ครับแล้วขอตัวล้างก่อนขอตัวล้างก่อนเดี๋ยวถ่ายให้ดูยื้อเวียกเสร็จแล้วยังเหลืออีกครับยังยังเหลือกินเบียร์ตอนปอดบอกว่าโอ้ยตับบอกว่าให้แข็งแรงกว่านี้ก่อนกลับไปบ้านจะไปหาหมอเลยครับยังไงก็ไม่เมาต้องไปปรึกษาหมอแล้วเริ่มเก็บของเรียบร้อยรถเสร็จล้างเสร็จเรียบร้อยเหลือของเคลียร์เล็กๆน้อยๆนะครับอยู่ต่ออีก1วันตรงนี้นะครับปีหน้าเข้าได้นะครับอันนี้เข้าได้สปอนเซอร์อีกหน้าคนละกองคนละหลังคนละหลังเข้าได้ครับถ้าไม่เข้าก็จะเป็นแบบนี้ครับสปอนเซอร์หลักเรายังไม่มีเลยเข้าได้แล้วก็แอปเปิลเข้าไม่ได้นะครับเพราะว่าปลูกไว้แล้วเรียบร้อยไว้เจอกันไว้เจอกันเดี๋ยวตัดคลิปนี้ลงก่อนนะครับผมไปกันครับบ๊ายบายบ๊ายบายกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจไว้นะครับผมเดี๋ยวมือกลับเดี๋ยวทายให้เบิ้งอีกนะครับเราเดินทางไปแคมป์ใหญ่เอารถไปไว้นะครับกดติดทายให้เบิ้งเนาะเราเจอกันครับผมบ๊ายบายครับบ๊ายครับเปลี่ยนป้ากับปิดร่างกายไว้แล้วด้วยครับเด้อ เจอกัน